ในบริษัทถัดไปนะครับขอให้ทางคุณสุธิรักษ์นะครับให้ภาพนะครับไฮไลท์ของJMT ในช่วงของควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็การเติบโตในช่วงของ9เดือนที่จะถึงนี้ครับเรียนเชิญทางคุณสุธิรักษ์ครับครับสวัสดีครับก็ผมจะขอไปแบบสั้นๆแต่เน้นๆแล้วกันนะครับก็ในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็เรื่อง JV เนี่ยคุณปิยะได้อัปเดตไปแล้วนะครับผมจะมาโฟกัสในเรื่องของในส่วนที่เป็นผลประกอบการที่เราทำได้ในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับพอร์ตที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับก็ราวๆสัก240,000 ล้านได้นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เรามีหนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งแท่งสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงก็คือเป็นส่วนของเป็นหนี้ประเภทพวกกลุ่มสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตแล้วกันนะครับสีน้ำเงินเนี่ยเป็นกลุ่มพวกออโตโมบายนะครับในส่วนของรถยนต์จักรยานยนต์สีเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ของซีเคียวโลนนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตของเรา240,000 ล้านนะครับ240,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนของที่เป็นมีทั้งสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนะครับภายใต้ของ JMT และแจมนะครับเชิญท้าต่อไปครับทีนี้ใน 240,000 ล้านของเราเนี่ยผลประกอบการของเราในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเก็บมีกระแส cash collect นะครับเก็บเงินได้มาเนี่ยราวๆสัก 1,458 ล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วตอนไตรมาส1เนี่ยประมาณ 1,000 เนี่ยโตขึ้นมา 45% นะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับไตรมาสที่แล้วเราเก็บได้ราวๆสัก 1,300 กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น new high record ในการทำกระแสเงินสด cash collect ประจำไตรมาสด้วยนะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยในช่วง15ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทำธุรกิจในการซื้อหนี้มาบริหารเนี่ยผ่าน JMT และแจมเนี่ยเราลงทุนไปแล้วทั้งหมด 25,000 ล้านนะครับก็เรียกว่าไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินไปประมาณสัก700กว่าล้านได้นะครับทีนี้บน 25,000 ล้านเนี่ยเก็บเงินมาหมดแล้วเนี่ยฮะตอนนี้ราวๆสัก 81% นะครับผมอยากจะเบรกแบบนี้ครับเงินลงทุน 25,000 ล้านเนี่ยครับถามว่าซื้อ JMT ซื้อเป็น Secure Loan Unsecure Loan เท่าไหร่นะครับบนลงเงินลงทุน 25,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินลงทุนของ Secure Loan ราวๆสัก 32% ครับนะครับถ้า 32% เอาไปคูณก็ตกราวๆสักประมาณ 8,000 ล้านแล้วกันนะครับเนี่ยคือจากสัดส่วนเลยนะครับว่าเราเนี่ยลงทุนช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ 3-4 ปีเนี่ยสะสมเนี่ยตอนนี้เราลงทุนซีเคียวโลนไปแล้วถึง 8,000 ล้านเป็นเม็ดเงินนะครับตอนนี้เราเก็บเงินกลับมาแล้วเหมือนที่คุณปิยะบอกตอนต้นชั่วโมงว่าเราอ่ะเก็บเงินกลับมาแล้วถึง 3,100 ล้านครับณถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขใหม่ที่ไม่เคยแชร์มาก่อนนะครับก็เรียกว่าสามารถทำให้หลายๆท่านที่มีข้อคำถามหลายๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะ JMTมีทำกระแสเงินสดอันซีเคียวได้ดีพอมาทำซีเคียวจะทำได้หรือเปล่าไม่มีประสบการณ์ก่อนจริงๆเรามีประสบการณ์ทำมาก่อนครับแล้วเราก็รับจ้างบริหารให้กับแบงก์อยู่แล้วครับทำมาหลายปีแล้วครับนะฮะนี่คือตัวเลขที่จะพูฟได้ว่าสิ่งที่เราทำซีนาริโอไว้แล้วบอกว่าเรามีกระแสเงินสดเก็บมาสม่ำเสมอนะนี่ครับคือตัวเลขจริงๆที่เราได้จากทั้ง NPL NPA นะครับเชิญช้าถัดไปครับทีนี้ในส่วนของหมวดของกำไรของเรานะครับเราก็ทำได้ราวๆ367ล้านนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกำไรที่แท้จริงของเราเนี่ยจะต้องบวกไปอีก40ล้านนะครับก็คือราวๆ407เนื่องจากว่าเรารับรู้ผลขาดทุนจากลูกค้าที่เคมประกันโควิดเข้ามาในช่วงไตรมาส1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพรวมจริงๆของ performance ของ JMT เนี่ยไม่ได้ดรอปลงนะครับก็ดีขึ้นนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เมื่อกี้เดี๋ยวแต่นิดนึงนะครับจะเห็นว่าSG&A เทียบกับ revenue เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นเพิ่มขึ้นมาผลจากเราที่เราซื้อนี่มาบริหารนะครับแล้วมีการตั้งเรียกว่า ECL เอาไว้ก่อนนะครับ ECL นี้เดี๋ยวถ้าถัดไตรมาสถัดไปครับก็จะปรับตัวลดลงนะครับพูดถึงถ้าเกิดไม่ได้ซื้อเพิ่มเยอะนะครับก็ตามหลักการบัญชีครับคือตั้งสำรองเอาไว้ก่อนนะครับพอมีลูกค้าชำระเงินเข้ามาครับก็จะ reverse ECL ออกมานะครับก็จะลดลงมานะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่อธิบายเพิ่มเติมนะครับส่วนของ earning momentum ก็ต้องบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาช่วงปี 2020-2021 นะครับถ้าท่านมองผลกำไรของ JMT by ไตรมาสนะครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นสเต็ปขั้นบันไดนะครับ 1-2-3-4 ขึ้นไปอย่างนี้สูงๆตลอดนะครับจุดท็อปก็จะอยู่ช่วงไตรครึ่งปีหลังถ้าสังเกตนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิวของปีนี้นะครับถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คิดว่าก็คงจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับก็ครึ่งปีหลังก็จะมากกว่าครึ่งปีแรกนะครับ
แต่นิดนึงสำหรับตัวอมอไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟูรี่อมอไทยเราเนี่ยสะสมมีอยู่ 49,000 ล้านนะครับคีย์ไฮไลท์ของปีนี้เนี่ยก็คือรายได้หลักที่มาเยอะๆของเราที่จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราก็จะมาจากส่วนของ 49,000 ล้านนี้ด้วยนะครับเป็นแรงกำลังขับตัวหลักนะครับเอนจินที่2ก็คือตัวนี้ที่เราซื้อเข้ามาใหม่ในช่วงปีนี้นะครับซึ่งจะสะสมจะมาเพิ่มขึ้นจาก190,000นะครับก็จะส่งรายได้เพิ่มขึ้นไปให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น2 key driver หลักของ JMT นะครับครับขอบคุณครับคุณสุธิรักษ์นะครับ